วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเนชั่นสุดสัปดาห์กับ3บก.เสาร์นี้ครบเครื่องครบครันครบถ้วนทุกคนส่วนครบถ้วนหรือเปล่าไม่รู้ครบทุกรถนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะวงการทั้งการเมืองใช่แค่การพนันการเมืองมีพนันด้วยมีพนันด้วยมีพนันด้วยว่าตอนนี้เนี่ยนะครับแม้ว่าก้าวไกลจะชนะอันดับ1 151เสียงใช่มั้ยครับแต่มีอุปสรรคเยอะแยะมากมายที่พูดกันสุดท้ายจะไปไกลได้แค่ไหนก็มองว่าตอนนี้ก้าวไกลกับเพื่อไทยแน่นอนเขาหลายๆฝ่ายนะ อย่างน้อย25ล้านเสียงอ่ะอยากเห็นรัฐบาลในฝันที่สองพรรคนี้เป็นแกนจับมือตั้งรัฐบาลส่วนจะไปได้ไกลแค่ไหนก็บอกว่าตอนนี้ทั้ง8พรรคโดยเฉพาะ2พรรคหลักเนี่ยเหนียวแน่นไปให้ถึงที่สุดส่วนระหว่างทางจะเกิดอะไรขึ้นเชื่อไหมว่า2พรรคนี้เหนียวแน่นผมไม่เชื่อไม่ผมว่าตั้งคำถามคุณเนี่ยสองคนเนี่ยบอกว่าตกลงคุณกำลังบอกว่าก้าวไกลหรือว่าเพื่อไทยที่จะไปให้สุดทั้งสองพักเดินไปให้สุดอยากไปให้สุดไปให้สุดไปให้สุดอะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้ายังไม่รู้แล้วแก้ไปทีละเปราะทีละเปราะเพราะระหว่างทางนี้วันก่อนเนี่ยพี่โอเนี่ยสัมภาษณ์คุณหญิงหน่อยกับระเบิดเพียบใช่เพราะความฝันจะเป็นนายกหรือเป็นรัฐบาลไม่ได้บอกว่ากำลังจะเป็นจริงใช่ไหมอาจจะมีอุปสรรคเยอะต้องบอกว่าความฝันของเพื่อไทยก็ไม่ได้บอกว่าฉันจะไม่ใช่แกนนำรัฐบาลนะใช่ไหมต้องให้ก้าวไกลทำให้สุดไหมถูกต้องต้องเปิดให้ถูกต้องพรรคที่ชนะมาอันดับหนึ่งเป็นแกนในการจัดตั้งอันนี้ถูกแล้วหลักประชาธิปไตยเนี่ยประชาชนเลือกพรรคไหนมาเป็นผู้ชนะพรรคนั้นไปทำหน้าที่เลยครับนะปล่อยให้เขาไปทำแต่ถ้าเขาทำไม่ได้อันนั้นก็ไม่ได้ห้ามไม่ได้พรรคอื่นๆที่จะมาเป็นแกนนำในการจัดตั้งตอนนี้เหมือนการเดินนะออกจะออกเป็นสองขั้วหลักๆนะขั้วเดินแรงคือพวกที่บอกว่ารวมกัน8พรรค312เสียงคือ312เนี่ยถามใครวันก่อนก็เราถามคุณสุวัฒน์บอกโอ้312ถ้าเมื่อก่อนเนี่ยก็จัดสบายแล้วสบายเพราะไม่มีครั้งนี้มันมีสวต้องคิดถึง376 376เพราะนั้นจึงไม่แปลกฮะตอนนี้จึงมีการเดินเกมของ2ขั้วขั้ว8พรรคเราเรียกว่าขั้วอำนาจใหม่เนี่ยครับตอนนี้โอ้โหคุณพิธาเนี่ยแบบเดินสายนะเดินสายไปพบนู้นพบนี้ไปไหนมาไหนเนี่ยท่านนายกท่านนายกแล้วตอนนี้เรียกแล้วคนเรียกแล้วใช่มั้ยเพื่ออะไรฮะเพื่อให้เห็นความเป็นผู้นำและเชิงจิตวิทยาคนคิดว่าเป็นนายกแล้วนะถูกต้องใช่วันหนึ่งสมมุติวันหนึ่งไม่ได้เป็นขึ้นมาไม่ได้เป็นเพราะขั้วอำนาจเก่าป้นฉันเห็นไหมล่ะอันนี้คือความเขาเรียกแบบวิธีการเดินเกมทางการเมืองครับผู้ชนะในขณะนี้ไม่ได้เข้าสู่อำนาจนะครับแต่เสมือนประหนึ่งว่าเข้าสู่อำนาจแล้วดึงประชาชนมาร่วมเมื่อกี้พี่วีบอกเนี่ยเหมือนที่นักการเมืองรายรุ่นรายคามก็บอกนะ312เสียงตั้งรัฐบาลได้แน่นอนขณะนี้312เสียงก็ตั้งรัฐบาลได้แต่เป็นนายกไม่ได้ใช่อันนั้นคือขั้วปัจจุบันครับครับขั้วเก่าขั้วรัฐบาลเก่าก็ยังไม่หยุดนะเพราะมันตั้งยากไงครับก็มีเคลื่อนก็ยังมีความหวังมีความหวังไหมมีความหวังเพราะอย่าลืมนะครับก็มีความหวังอย่างน้อยเท่าที่ผมทราบสองพักมีความหวังว่าส้มจะมาอยู่ที่ฉันพักอะไรครับพักภูมิใจไทยกับพักสองพลังประชารัฐแล้วรวมไทยสร้างชาติลุงตู่รวมไทยสร้างชาติได้ข่าวว่านะจริงเท็จไม่รู้แต่ผมอะอะไรนะนกมีหูหนูมีปีกนะนกมีหูข่าวว่านะฮะเขาบอกว่าตอนนี้เมื่อน้องแพ้พี่น้องก็จะโอนเสียงของน้องไปสนับสนุนพี่อันนี้เขียนว่าก่อนที่ท่านเลขาสันติบอกนะพี่โอเรานะผมบอกแล้วว่า1บวก1ก็บอก1บวก1ไม่เท่ากับ2รวมกัน2พี่น้องเนี่ย76เสียงมากกว่าภูมิใจไทยใจไทยมั้ยภูมิมากกว่าเป็นแกนทันทีนั่นไงเพราะฉะนั้นทั้งปอประวิตรก็มียังมีลุ้นนะครับตอนนี้ไม่ปอประวิตรไม่มีลุ้นแต่ปอประวิตรลุ้นขั้วอนุรักษ์คือขั้วอำนาจเก่าเนี่ย188ขั้วอำนาจเก่าตอนนี้ทำหน้าที่เรื่องเดียวรอและรอครับรอให้ก้าวไกลสะดุดใช่รอให้เพื่อไทยตั้งไม่ได้ถูกต้องไม่แน่รอให้เพื่อไทยอีกขั้วหน้าเนี่ยรอให้เพื่อไทยผมดีว่าผมยังประเมินอย่างนี้ก้าวไกลสะดุดเพื่อไทยตั้งได้ตั้งได้เพราะอย่าลืมนะครับพี่โอพี่วีก้าวไกลเนี่ยมีมิตรแค่นี้มีมิตรแค่นี้แต่เพื่อไทย312เสียงเพื่อไทยมีมิตร
ทั้งฝั่งนี้และฝั่ง250ไม่ใช่พี่ช้างเพิ่มอีกนิดนึงฝั่งก้าวไกลที่บอกว่ามีมิตรแค่นี้มีแค่นี้แหละอาจจะไม่ใช่นะในนั้นมีหนอนในไหนเนี่ยในกลุ่มนั้นมีหนอนเอาว่า312เนี่ยถ้าโหวตให้คุณพิธาเป็นนายกเนี่ยผมเชื่อ 100% ว่า312โหวตให้ 100% โหวตให้ 100% แต่มันไม่พอไงใช่มันไม่พอที่จะเอา76อีกเท่าไหร่ฮะ64เสียง64เสียงตอนแรกเหมือนเปิดโอกาสนะที่จะทลายกำแพงเอาชาติพัฒนากล้ามา2เสียงไม่ได้มีผลมากแต่มีในยะคือถ้าได้2เสียงมาก่อนถือว่านำร่องไงต่อไปดึงพรรคอื่นกันมาด้วยแต่พอ2เสียงปิดฉากโอกาสที่จะดึงพรรคอื่นก็จบเลยเพราะที่เหลือเนี่ยเขาบอกว่าใครมาโหวตให้ก้าวไกลเนี่ยนะหรือว่าทำให้ก้าวไกลไปเป็นรัฐบาลร่วมสนับสนุนเนี่ยโดน FC ก้าวไกลบูลลี่อีกทำไมอ่ะกระดาษคุณกรยังไม่ได้เจรจาด้วยเนี่ยเอานี่ฝั่งนี้ผมได้ยินมาว่ามีบางพรรคนะอย่างน้อยร่วม30กว่าคนนะเป็นไงจะร่วมโหวตให้กับก้าวไกลที่ชนะการเลือกตั้งด้วยแต่พอเจอบูลลี่ผมว่าตอนนี้ไม่มีแล้วคราวนี้เขายืนนิ่งเลยดิและอีก250ที่บอกว่าจะไปหาอีก64เสียงเนี่ยนะปรากฏว่าไงรู้ไหมครับก็มีข้ออ้างแล้วเรื่องหุ้นไอทีวีโอ้โหนี่กับระเบิดหนึ่งคุณสวัสดิ์นายกไงเขาอ้างได้ว่ารอคุณสวัสดิ์นายกเคลียร์ก่อนครับใช่แต่ในตอนนั้นเห็น2ขั้วใช่ไหมครับ312กับ188แต่ใน312แยกย่อยลงอีกมีเห็นความถูกการเมืองที่อยู่ด้วยกันแนบแน่นก้าวไกลกับเป็นธรรมไอ้เนี้ยแนบแน่นแนบแน่นแนบแน่นเพราะว่าเป็นพรรคแรกๆหลังจากก้าวไกลรวมกับเพื่อไทยที่แบบว่าดึงมาร่วมแล้วเนี่ยร่วมเลยก็ทำงานกันสังกัดตั้งใจอยู่แล้วก็ทำร่วมอยู่แล้วอันนั้นฝั่งนู้นที่แนบแน่นฝั่งนี้ที่แนบแน่นก็เช่นเดียวกันครับแนบแน่นเลยเพื่อไทยเพื่อไทยรวมพลังพลังสังคมใหม่และประชาชาติครับแน่น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 น่าจะผมว่าน่าจะเติมตอนนี้เสรีรวมไทยฝั่งนี้น่าจะแน่นแน่นอยู่ฝั่งนู้นด้วยฝั่งนู้นด้วยเพราะว่าอย่าลืมนะครับคุณเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทพูดว่าใครเหมาะสมเป็นประธานสภาที่สุดคุณหมอโชนน่าไงอ้าวแล้วอยู่พรรคอะไรอยู่ทางนู้นอยู่ทางนู้นใช่ไงไปรวมไป514ป่ะครับนี่แล้วคุณมาคุณยิงหน่อยอ่ะคุณหญิงหน่อยไม่แนบแน่นไม่แนบแน่นครับไว้ตรงนี้ก่อนไว้ตรงนั้นแหละเป็นกลางของ312เพราะตอนนี้ไปกับเพื่อไทยก็ลำบากอย่าลืมนะครับเพื่อไทยลำบากตรงที่ว่าคุณหมอชลน่านจะชกใช่ไหมโอ้โหเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็พูดเลยใกล้ใกล้เนี่ยเปรียบเทียบไปเปรียบเทียบเพื่อรู้อารมณ์เนี่ยแต่การเปรียบเทียบที่อธิบายทีหลังเนี่ยมันถูกเข้าใจแล้วตอนนี้คุณหมอใจเย็นแล้วอาทิตย์ก่อนเพิ่งวันเกิดนี่ไงนี่ไงที่ปรมาจารย์แบบด้านการเมืองคุณสุวัฒน์เนี่ยก็บอกเนี่ยการรวมขนาดนี้นะดูสิพี่โอสามหนึ่งเป็นรัฐบาลปกตินะปกติแค่300เนี่ยปาบก็ไปแล้วแต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้บอกให้อำนาจในบทเฉพาะการอยู่ว่าสวเนี่ยต้องมีสิทธิ์ในการเลือกอีกนี่ไงครับเพราะฉะนั้นต้องฝ่าด่านรัฐบาลมีเสถียรภาพที่ผมบอกอ่ะรัฐบาลนี่โคตรมีเสถียรภาพเลยแต่เป็นนายกยังไม่ได้มันต่างกันมันต่างกันและแน่นอนครับถ้าจะให้ไปถึงไปไกลที่สุดนะก้าวไกลเพื่อไทยไปให้สุดเนี่ยขบวนของรถไฟเนี่ยทั้ง8ขบวนเนี่ยต้องไปด้วยกันเอาไปด้วยกันห้ามคือตัวอื่นหลุดไปเนี่ยขบวนตู้อื่นหลุดไปยังพอไปได้ตู้นี้หลุดตู้นี้หลุดแต่ห้ามตู้นี้หลุดเด็ดขาดแน่นอนตู้นี้หลุดเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าถ้าเพื่อไทยไม่อยู่กับก้าวไกลเนี่ยรัฐบาลไม่ได้เนี่ยเนื่องจากว่าเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยแค่2พรรคเนี่ย292เสียงพี่โอพี่ช้างเนี่ยเคยนั่งรถไฟใช่ไหม200ครับถ้าตู้ท้ายล่วงเนี่ยอันนี้ยังเคลื่อนได้นะเคลื่อนได้แต่ถ้าตู้2ล่วงอ่ะโอ้โหล่วงเป็นแถบหัวรถจักรจะล้มไปรถจักรล้มคนเดียวหัวรถจักรจะล้มครับล้มไหมถ้าโบกี้ที่2มันล่วงเมื่อไหร่ไม่ล้มไม่ล้มพื้นเลยมันหลุดแล้วเนี่ยมันเดินไปคนเดียวไงคนเดียวแต่นี่ไอ้พวกเนี้ยอยู่ไอ้ด้วยกันที่เดินไปคนเดียวดีนะพูดง่ายๆทางการเมืองเดินไปเป็นฝ่ายค้านคนเดียวเพราะฉะนั้นที่สำคัญลมหายใจของก้าวไกลคือตู้นี้ฮะโอ้แน่นอนตู้ของเพื่อไทยครับก็ลักษณะการเมืองนะฮะเมื่อก่อนผมพูดแล้วว่าตอนนี้สมการการเมืองแบบนี้คณิตศาสตร์การเมืองแบบนี้เนี่ยเพื่อไทยอยู่ในนะขี่ก้าวไกลแล้วเพื่อไทยรู้ไหมว่าลมหายใจของเขาเนี่ยโบกี้เขาเนี่ยสำคัญกว่าก้าวรู้รู้มากกว่าก้าวไกลรู้โอ้แล้วก้าวไกลรู้ไหมรู้รู้ถ้าเพื่อไทยไม่รู้ไม่กล้าต่อรองตำแหน่งประธานสภาใช่ใช่รู้รู้อยู่ในอกว่า
ยังไงซะก้าวไกลต้องยอมอันนี้แสดงว่าทั้งสองฝ่ายรู้เมื่อรู้สิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นจากการรู้คือมีปัญญาว่าเรื่องของการเจรจาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปแต่ที่อย่างที่บอกคือรู้แต่ในเพื่อไทยมันก็มีหลายแนวคิดก็ลางก็มองเนี่ยเขามองว่าแลกมองข้ามจอดด้วยมองข้ามจอดว่ารัฐบาลแย่งตั้งรัฐบาลเลยตั้งเลยขั้วแรกเลยแย่งตั้งรัฐบาลตั้งเลยขัดคออันนี้แย่งตั้งบ้านใหญ่กลุ่มนี้ชัดเจนการตั้งรัฐบาลเนี่ยแปลว่าการปักหมุดตำแหน่งสำคัญถูกต้องอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นนักการเมืองกลุ่มบ้านใหญ่เป็นนักการเมืองกลุ่มที่พูดง่ายๆต้องการเอาอำนาจรัฐและมาช่วงชิงในการเข้าสู่อำนาจครับขั้วที่สองเนี่ยบอกว่าเนี่ยเลยรอส้มหล่นส้มหล่นจะส้มหล่นก็อย่างที่บอกว่ารอให้ก้าวไกลเดินไปให้สุดเดินไปให้สุดยกธงขาวยกตรงยอมแพ้ไม่ได้ขั้วนี้จะเป็นทีมยุทธศาสตร์ทีมคนรุ่นใหม่รวมถึงคุณอุ๊งอิ๊งด้วยกลุ่มนี้ก็มองบอกว่าเราต้องเกาะไปกับเขาเพราะนั่นคือประชาชนบอกมาว่าเป็นแบบนี้อันนี้ขั้วที่สองขั้วที่สามยังไงแล้วแต่ไม่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองยังไงไม่ทิ้งก้าวไกลก็ไปก้าวไกลไปก้าวไกลให้สุดขั้วนี้ขั้วนี้พี่โอพี่ช้างขั้วนี้โอกาสสลับขั้วได้ใช่แนวคิดขั้วที่3คือต้องไม่ทิ้งก้าวไกลต้องไม่ทิ้งก้าวไกลครับกลุ่มนี้คือกลุ่มสนับสนุนจะออกมาที่ขั้ว2นี่แหละขั้ว2โดยที่บอกว่าก็ไม่ทิ้งก้าวไกลถ้าก้าวไกลจะไปเองช่วยไม่ได้แนวทางนี้จะออกแนวทางนี้แหละครับแนวทางนี้ไม่ต้องคิดถึงข้ามจอดติว่าต้องออกแนวทางนี้ไปเอาพรรครัฐบาลเดิมมาเนี่ยเลือกตั้งครั้งหน้าเป็นไงล่ะไว้ทีหลังก้าวไกลก่อนโอ้โหเพราะฉะนั้นที่บอกว่าปะทะแล้วนำไปสู่ความขัดแย้งและจะแตกออกมาเนี่ยดูสองขั้วที่มีพลังไว้ก่อนครับเนี่ยก้าวไกลจะเดินสุดทางอย่างนี้เพราะว่าตัวเองเป็นพรรคอันดับหนึ่งใช่ไหมครับก็เดินหน้าสุดในการตั้งรัฐบาลถูกต้องตั้งแต่วันที่14เลยนะถูกต้องหลังเลือกตั้งกลางคืนเนี่ยประกาศชัยชนะนอนไม่หลับนี่กี่อาทิตย์แล้วเนี่ย2อาทิตย์3อาทิตย์ไปแล้วเนี่ยพี่โอพี่วีวันแรกนะคุณพิธาแทบจะนอนไม่หลับนะเพราะว่าวันแรกก็แถลงข่าว4ทุ่มกว่าครับตัวบอกชัยชนะเป็นว่าที่นายกตี1โพสต์ Facebook ตี2โพสต์ Facebook โพสต์อะไรนะเดี๋ยวนี้Instagram ตอนนั้นตื่นเต้นอยู่ตื่นเต้นนอนไม่หลับทางก้าวไกลไปให้สุดตอนนี้เดินสุดทางคือเป็นอันดับ1เดินหน้าสุดตัวตั้งรัฐบาลและยังไม่รับรองผลนะก็ไปพบปะองค์กรต่างๆตอนนี้มีสมาคมสภาอุตสาหกรรมสภาอ่อนค้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแรงงานองค์กรแรงงานนี่ไปแทบทุกจุดแล้วและ FC ทุกจังหวัดก็ไปตั้งแต่กรุงเทพนนทบุรีชลบุรีระยองไปเพื่อแสดงอะไรแสดงความกระฉับกระเฉงแล้วก็ดึงมวลชนมาเป็นพลังว่านี่คือพรรคที่คือเข้าไปเป็นรัฐบาลเดินอย่างนี้เขาเรียกว่าสร้างแรงกดดันต่อกลุ่มหน้าเก่าคือหัวใจก็คือตอนนี้ยึดพื้นที่สื่อนะแล้วก็หัวใจยังไปเรื่องของยึดพื้นที่สื่อเพื่อการเปลี่ยนประเทศหากตั้งไม่ได้จะออกมาร้องว่าถูกปล้นอำนาจอย่างที่บอกนี่พวกคุณรู้ไอ้วาทกรรมแบบนี้เกมแบบนี้เลยเหรอคืออ่านทางกันได้นะพี่โอเอาแล้วคุณรู้แล้วลุงรู้กันไหมเนี่ยลุงอ่ะรู้กันไหมแต่ที่น่าสนใจข้อสุดท้ายนี้ถ้าเกิดเดินสุดทางแล้วเนี่ยเดินไปสุดแล้วเนี่ยหากตั้งไม่ได้พร้อมเป็นฝ่ายค้านน่ะแน่นอนผมว่าน่าสนใจนะก็ถ้าเขาเดินสุดแล้วไม่ได้ก็ไม่ได้อีกก็เป็นฝ่ายค้านเพราะไปบอกว่าเนี่ยเลือกก้าวไกลไม่มากพอมันเลยถูกปล้นอำนาจเอาเท่าได้ต้องเลือกไอ้300เสียงเมื่อกี้เราเห็นแล้วนะก้าวไกลเขาจะไปให้สุดๆครับและสุดท้ายถ้าไม่ได้จริงก็พร้อมเป็นฝ่ายค้านเอาละเพื่อไทยล่ะไปให้สุดก็เดินให้สุดเหมือนกันสุดแค่ไหนสุดแบบนี้1ยอมรับความเป็นพรรคอันดับ2ไม่ตั้งรัฐบาลแข่งอันนี้ชัดเจนอันนี้ชัดอันนี้เริ่มแล้วชัดเจนอยู่แล้วต่อมาชูพิธาเป็นนายกแต่ต่อรองจนขี่ก้าวไกลที่นี่ก็จะตะล้อต่อรองขี่ก้าวไกลชนิดที่ว่าไปให้สุดครับพี่ผมเห็นพี่โอกับพี่วีพูดในรายการตำแหน่งประธานชาติอินไซด์1ตำแหน่งประธานสภายอมไม่ได้2ตำแหน่งรัฐมนตรีคมนาคมยอมไม่ได้ไม่ได้ตำแหน่งรัฐมนตรีพลังงานยอมไม่ได้พลังงานยอมไม่ได้ต่างประเทศยอมไม่ได้ยุติธรรมยุติธรรมยอมได้ถ้าเป็นคุณทวีคุณทวีโอเคเห็นไหมแปลว่าอันเนี้ยต่อรองครับภาคเป็นก้าวไกลยอมไหมไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมหน้าคุณเอาไปเลยนี่ไงก็ชูไปเลยแล้วก็ต่อรองอำนาจเนี่ยโดยจองเก้าอี้สำคัญก้าวไกลตั้งรัฐบาลได้เพื่อไทยจะทำงานเนี่ยง่ายขึ้นเพราะว่า
ยังไงเสียเนี่ยนะครับก็เขาขี่จริงวะแล้วก็ไม่ต้องรับแรงกดดันเออนี่จริงไอ้นี่ใช่วะไอ้นี่มองนี่ใช่วะใช่นี่เพื่อไทยสมมติว่านี่เพื่อไทยกลุ่มไหนคิดไหมข้อนี้เอาคิดสมมติว่าเพื่อไทยบอกว่าผลักดันพรก.หรือพรบ.นิรโทษกรรมคนจะด่าเพื่อไทยหรือก้าวไกลอ๋อด่าก้าวไกลครับก้าวไกลด่าก้าวไกลแต่คนได้อานิสงส์คือเพื่อไทยครับครับเห็นไหมเพื่อไทยบอกว่าไม่ควรเสนอแก้112ถ้าก้าวไกลเสนอผมถอนครับใครถอนถ้าเสนอผมถอนผมก็ไปให้สุดครับเพราะคุณทักษิณประกาศแล้วว่าจุดยืนเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นก้าวไกลจะต้องยอมเพื่อไทยและถ้าเกิดก้าวไกลมีปัญหาเพื่อไทยก็พร้อมเป็นแกนนำแทนก้าวไกลหากคุณพิธาเนี่ยตกสวรรค์ตกสวรรค์จากคุณสมบัติหลายอย่างนี้นะอย่างท่านนี้นะ1ตกคุณสมบัติที่หลายอย่างนี่1 2สว2สวผมว่านะอันนี้นะพวกคุณคิดว่าแต่เพื่อไทยเนี่ยจินตนาการไปไกลละไม่คือไม่ได้จินตนาการว่าคุณพิธาตกสวรรค์เพื่อไทยจินตนาการว่าตัวเองเนี่ยขึ้นสวรรค์แล้วตอนนี้เพื่อไทยเขารู้แล้วว่าใครเป็นนายกตัวจริงตอนนี้ทีมเพื่อไทยเนี่ยสัญญาณชัดเจนที่สุดครับนิ่งใครหลุดไปจากแนวใครหลุดไปจากแถวคนนั้นต้องเคลียร์ตัวเองครับปรากฏการณ์กรณีของคณะกรรมการบริหารบางท่านหลุดไปจากแถวต้องออกมาชี้แจงเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาสัญญาณเขาคือนิ่งพูดถึงพี่วีบางพี่โอเนี่ยสองสอสองสอที่ตอนแรกวิ่งแบบออกตัวแรงออกตัวเร็วกว่าเพื่อนบอกจะอาสาไปเจรจาสวเป็นยังไงพี่โอหยุดแล้ว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 ตอนนี้อ่ะเมื่อกี้เราบอกสัญญาณที่เป็นปัญหาของพรรคก้าวไกลมีอะไรบ้างปัญหาใหญ่ของตอนนี้คืออะไรครับมีสส15151ใช่ไหมใช่แล้วก็รวมกันได้312เสียงก็คือสวแหละต้องใช้64เสียงนี่อย่างเวลาเนี้ยหาเสียงสนับสนุนล่าสุดเท่าไหร่ครับตอนนี้ผมเข้าใจว่าจะเหลือ17 18แล้วครับโอ้โหมันลดลงทุกวันนะลดลงครับจากปัญหาหลากหลายรูปแบบครับอันนี้1นะ2ตอนนี้รออะไรรอกกต.รับรองผลรอกกต.รับรองผล 95% ไง 95% เท่าไหร่247 475ไม่ใช่ว่าเกิน476เกิน 95% ไม่น้อยกว่าอ๋อไม่น้อยกว่าก็แปลว่าต้องไม่น้อยกว่า475เสียง475 475เสียงอ๋อประมาณนี้กว่าตอนนี้เหลืออีกส่วนหนึ่งก็คือประมาณ 24-25 เสียงเนี่ยกำลังถูกตรวจสอบความผิดครับก็ต้องหาเสียงมาสนับสนุนเพิ่มอีกก็คือขาดถ้าเกิดว่า 24-25 เสียงมันไปอยู่ในกลุ่มนี้ถูกยุ่งอีกผมคิดว่าไปกับกกต.เขาก็รู้เขาคงมีทั้ง2กลุ่มแหละมันแบ่งเป็น2กลุ่มแต่ผมรู้ว่าสัดส่วนเนี่ยเท่าที่รู้จำนวนตัวเลขระหว่างฝ่ายที่รวมกัน8พรรคกับฝ่ายขั้วอำนาจเก่าเนี่ยต่างกันครับตอนนี้ใน 24-25 เสียงเนี่ยถ้าตรวจสอบแล้วไปฟันฝั่งนั้นฟังก้าวไกลเนี่ยจะมีส.ส.น้อยกว่าเพื่อไทยไหมคุณคิดดูนะแต่ผมดูแล้วยากเลขาธิการพรรคเขาเนี่ยนะบอกว่าดูแล้วพรรคเขาเนี่ยทำผิดการเลือกตั้งน้อยนะเพราะว่า1พรรคเขามั่นใจว่าเขาไม่ทุจริตไม่ใช้เงินถูกต้องกระแสกระแสใช้กระแสนะถูกโอกาสที่จะโดนใบเหลืองใบแดงน้อยแต่อย่าลืมนะฮะสิ่งที่เลขาธิการพรรคก้าวไกลไม่ได้พูดเนี่ยพรรคเขาชอบปาใสปาใสเนี่ยคำพูดให้ร้ายการอะไรโดนใบเหลืองใบแดงนี่ไม่ใช่แค่ให้เงินนะการทำผิดเนี่ยเช่นใส่ร้ายป้ายสีใส่ร้ายป้ายสีใช่ใช่นี่ส่วนหนึ่งต่อมาเรื่องคุณสมบัติบางประการเช่นไปลงคะแนนมาก่อนไหมไปเลือกตั้งสสมาก่อนไหมไอ้พวกนี้ก็มีอยู่ไอ้ทำไมมีพูดกันเยอะเรื่องนี้ว่ามีสสบางคนไม่ได้ลงคะแนนมีด้วยเหรอมีสมัครสสแต่ไม่ไปเลือกตั้งเนี่ยเขาเพิ่งลืมเพิ่งนึกได้ว่าจะมาสมัครสสนี่ไงถึงบอกว่าถ้าเกมเป็นแบบนี้สองไฟฟ้าแน่นอนครับโอกาสที่เพื่อไทยจะเข้ามาเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลมันมีครับกับดักของก้าวไกลนะมันเยอะบอกว่าไปให้สุดเนี่ยไม่รู้สะดุดตรงไหนแหละเลยเป็นที่มาว่าเริ่มต้นเนี่ยอาจจะเป็นก้าวไกลแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยอาจจะเป็นเพื่อไทยโหนี่มันทัดเดียวเลยนะใช่ต้นทั้งหมดที่ฟังมาทั้งหมดเนี่ยเริ่มต้นแต่ก้าวไกลไม่มีคอมเมนต์ใช่ไหมไม่มีคอมเมนต์ผมมีโอกาสพูดคุยกับแกนนำในเพื่อไทยเขาบอกผมบอกว่าเกมตอนนี้เพื่อไทยเดินไปตามก้าวไกลเลยครับก้าวไกลลุยที่ไหนเพื่อไทยจะอยู่ห่างๆตรงนั้นแต่ไม่ทิ้งทำไมอยู่ห่างๆ
อยู่ห่างอยู่ใกล้ไม่ได้มันร้อนอยู่ห่างก็ไม่ได้มันหนาวเพราะฉะนั้นต้องเกาะกันไปแบบเนี้ยไปช่วยมากก็ไม่ดีเป็นก้าวไกลเป็นพระอาทิตย์เลยอยู่ใกล้มากร้อนก็ร้อนฉ่าตอนเนี้ยร้อนฉ่าก้าวไกลบริบทครับในแง่ของกระบวนการทำงานไม่รู้จะไปที่ไหนจึงจะไปถึงที่สุดซึ่งต้องบอกนะว่าสุดตรงไหนเรายังไม่รู้สุดตรงไหนเรายังไม่รู้แต่ตอนนี้ทั้งก้าวไกลเพื่อไทยเขาจับมือกันเพื่อให้ไปให้ไกลที่สุดนะครับแต่แน่นอนครับอย่างที่บอกคือมีระเบิดมีวิบากกรรมมากมายและวิบากกรรมของคุณวิทาที่สำคัญก็คือการถือหุ้นสื่อถือว่าเป็นกับดักลูกใหญ่เป็นระเบิดลูกใหญ่เบรกหน้าครับ